สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Tubulo เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าอีโรติกเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังกันอย่างเข้าใจง่ายๆเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ Tubulo เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งหญิงสาวมีชื่อว่าพอลล่าส่วนผู้ชายนั้นมีชื่อว่าโลแกนทั้งสองคนนั้นเป็นคู่รักที่อยู่กินกันมาระยะหนึ่งแต่ว่าพอลล่าเธอไม่ค่อยชอบให้โลแกนนำมาแตะต้องตัวของเธอทุกครั้งที่เขาพยายามจะมาสบายให้เธอก็มักจะปฏิเสธจนทำให้โลแกนนั้นไม่ค่อยพอใจในวันต่อมาพอลล่าเธอจึงมาปรึกษาเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าไมล่าเรื่องที่เธอนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรเธอไม่ค่อยอยากจะสบายให้กับโลแกนเลยซึ่งไมล่าก็บอกไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเบื่อกันแล้วหรือเปล่าอาจจะอิ่มตัวไมล่าจึงแนะนำให้พอลล่านั้นลองหาอะไรตื่นเต้นดูบ้างเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างหรือไม่ก็ลองเปลี่ยนคนดูแต่ว่าพอลล่านั้นก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอนั้นรักโลแกนเธอไม่กล้าทำแบบนั้นและในตอนเย็นพอลล่าเธอก็รอโลแกนนั้นกลับมาบ้านอยู่แต่โลแกนก็ไม่กลับมาสักทีเธอจึงโทรไปหาเพื่อนของโลแกนที่มีชื่อว่าไมค์ซึ่งไมค์เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าโลแกนนั้นอยู่ไหนแต่ขณะนั้นเองโลแกนกำลังอยู่กับชู้รักของเขาที่เธอเรียกชื่อโลแกนจนทำให้พอลล่านั้นได้ยินพอลล่าจึงเดินทางไปที่ห้องของไมค์แล้วก็ไปต่อว่าโลแกนที่นอกใจเธอแบบนี้โลแกนจึงบอกกับพอลล่าไปว่าก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้เขาต้องมากินข้างนอกพอลล่าไม่ยอมสบายให้กับเขาเลยพอลล่านั้นรักโลแกนมากเธอจึงขอโอกาสโลแกนแล้วบอกว่าต่อไปเธอจะทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นและเธอก็ยอมปฏิบัติโลแกนแม้ว่าใจของเธอจะฝืนแค่ไหนก็ตามในวันต่อมาทอไตสีล้างจานของพอลล่าเธอมีปัญหาเธอจึงเรียกช่างมาดูและขณะนั้นช่างเขาก็เห็นว่าพอลล่าเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะมัดใจสามียังไงเขาจึงให้เบอร์ของช่างประปาอีกคนหนึ่งไว้แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอีกก็โทรหาช่างคนนี้เขามีบริการเสริมให้ด้วยพอลล่าเธอจึงโทรไปปรึกษาไมล่าแล้วบอกว่าเธอจะทำอย่างไรดีที่จะมัดใจทำให้โลแกนนั้นอยู่กับเธอต่อไปไมล่าจึงแนะนำว่าพอลล่าต้องฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงซึ่งก็ทำให้พอลล่านั้นตัดสินใจโทรไปหาช่างประปาคนนั้นเขามีชื่อว่ากิโมและก็ให้เขานั้นมาหาเธอที่บ้านซึ่งกิโมก็เป็นช่างประปาที่หน้าตาดีมากๆพอลล่านั้นรู้จากลุงช่างประปาที่ให้เบอร์กิโมเอาไว้ว่าเขานั้นมีบริการเสริมเธอจึงบอกกับกิโมไปตรงๆว่าเธอต้องการจะมัดใจสามีของเธอกิโมจึงแนะนำให้พอลล่าเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงมากยิ่งขึ้นซึ่งกีโมจะเป็นคนเทรนให้เองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้กันและก็จัดการสบายให้กันอย่างเมามันซึ่งณตอนนี้โลแกนเขาก็ไม่อยู่บ้านเพราะว่ากำลังปรับตัวกันอยู่และจากนั้นกีโมกับพอลล่าก็เริ่มไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้นจนทั้งสองนั้นเริ่มสนิทใจกันมากในวันหนึ่งกิโมจึงถามกับพอลล่าไปว่าเธอนั้นมีความฝันหรือเปล่าพอลล่าจึงบอกว่าตอนนี้เธอเป็นนักเขียนเธออยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่มแต่มันก็คงจะเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอเท่านั้นกิโมจึงบอกไปว่าเขาก็มีความฝันเหมือนกันนะเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับพอลล่าไปไหนมาไหนด้วยกันจูงมือเดินไปด้วยกันแต่ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอลล่ากำลังจะแต่งงานกับโลแกนซึ่งพอลล่าเธอก็ได้บอกกับโลแกนในตอนที่ตกลงกันในตอนแรกว่าเธอต้องการจะมัดใจโลแกนเพราะว่าเธอกับโลแกนเคยคุยกันไว้ว่าจะแต่งงานกันหลังจากนั้นโลแกนก็ได้กลับมาหาพอลล่าซึ่งทั้งสองคนก็ได้จัดการสบายให้กันอย่างเมามันเมื่อเสร็จกิจทั้งคู่ก็มานั่งกินข้าวด้วยกันโลแกนจึงถามกับพอลล่าไปว่าทำไมพอลล่าถึงเก่งขึ้นขนาดนี้พอลล่าจึงบอกว่าก็เพราะว่าเธอนั้นรักโลแกนยังไงล่ะโลแกนจึงบอกว่าเขานั้นรักเธอเช่นเดียวกันหลังจากนั้นพอลล่าเธอจึงได้โทรไปหากิโมแล้วบอกว่าเธออยากจะอยู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้เพราะว่าเธอกับโลแกนก็มันจะแต่งงานกันแล้วเธอนั้นขอโทษกิโมแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกระทำให้กิโมนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากรวมถึงตัวพอลล่าเองด้วยเพราะว่าทั้งสองคนนั้นรักกันแล้วนะตอนนี้ซึ่งพอลล่าก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับไมล่าแต่ไมล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้พอลล่านั้นเลือกดีๆในวันต่อมาโลแกนเขาได้พาพอลล่าไปดูบ้านที่เขานั้นกำลังสร้างกัน
ก็มีนายช่างนั้นเข้ามาที่บ้านทั้งสองคนนั้นกำลังปรับปรุงบ้านเพื่อจะทำเป็นเรือนหอแต่ว่านายช่างก็บอกไปว่าตอนนี้คนขาดลูกน้องของเขานั้นมาไม่ได้พอลล่าเธอจึงแนะนำว่าเธอนั้นรู้จักคนที่เป็นช่างที่สามารถมาแทนได้นั่นก็คือกิโมนั่นเองเธอจึงติดต่อไปที่กิโมให้กิโมนั้นเข้ามาที่บ้านของเธอเมื่อกิโมนั้นเข้ามาก็ได้คุยกับโลแกนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการช่างซึ่งโลแกนก็พอใจในฝีมือของกิโมเขาจึงตกลงจ้างกิโมมาช่วยปรับปรุงบ้านของเขาซึ่งก็ทำให้กิโมนั้นมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพอลล่าทั้งสองคนนั้นจึงลักลอบสมบัติเฮกันไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้ว่าจะหยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้ซึ่งพอลล่าก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับไมล่าแต่ไมล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้พอลล่านั้นเลือกดีๆหลังจากนั้นเมื่อเธอได้กลับมาที่บ้านและในคืนนั้นเองขณะที่พอลล่ากำลังเขียนหนังสือของเธออยู่โทรศัพท์ของโลแกนก็ดังขึ้นเมื่อเธอนั้นรับสายก็มีเจ้าหนี้ของโลแกนโทรมาและบอกว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาเขาจะบุกมาทวงถึงที่บ้านหลังจากนั้นซึ่งขณะนั้นเองโลแกนกำลังนั่งดื่มอยู่กับกิโมอยู่พอล่าจะเดินเข้ามาและถามว่าเมื่อกี้นั้นใครโทรมาเขาโทรมาทวงเงินแล้วบอกว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาเขาเป็นใครกันแน่แต่ว่าโลแกนก็บอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเขาแต่พอล่านั้นก็ไม่ยอมหยุดและพยายามคาดคั้นโลแกนจึงทำให้เขานั้นโกรธและทำร้ายเธอเมื่อกิโมเห็นเช่นนั้นเขาก็ทนไม่ได้ที่หญิงสาวที่เขารักต้องได้รับบาดเจ็บเขาจึงจัดการกับโลแกนจนทำให้เขานั้นสลบไปพอลล่ากับกิโมจึงช่วยพาโลแกนนั้นขึ้นมาที่ห้องซึ่งบรรดาคู่ได้อยู่กันเพียงแค่สองคนทั้งสองคนก็อดใจไม่ไหวกิโมจึงได้จัดการสบัดให้พอลล่าอย่างเมามันในขณะที่โลแกนกำลังนอนหลับอยู่และในวันต่อมาโลแกนเขาก็ตื่นขึ้นแล้วก็เข้าไปกอดพอลล่าบอกว่าเขานั้นจำอะไรไม่ได้เลยพอลล่าจึงบอกว่าจะจำได้ยังไงล่ะก็เขาเมาสักขนาดนั้นพอลล่านั้นรู้สึกเสียใจที่เธอนอกใจโลแกนแบบนี้เธอจึงตัดสินใจไปบอกกับกิโมอีกครั้งว่าเธอนั้นขอโทษเธออยากจะเลิกยุ่งกับกิโมและกิโมไม่ต้องมาที่บ้านเธออีกเธอนั้นกอดลากิโมด้วยความเสียใจมากๆและในวันต่อมากิโมก็ไม่ได้เดินทางเข้ามาที่บ้านโลแกนจึงถามกับพอลล่าไปว่ากิโมนั้นไปไหนทำไมถึงไม่มาพอลล่าจึงบอกไปว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันและหลังจากนั้นเจ้าหนี้ของโลแกนก็ยังคงส่งข้อความมาทวงหนี้โลแกนอีกแล้วบอกว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาที่ให้กันไว้ก็จะมาทวงถึงบ้านเลยซึ่งก็ทำให้โลแกนนั้นเครียดมากในคืนนั้นเองเขาก็ไปทำอะไรไม่รู้ตรงใต้ซิงค์ล้างจานเมื่อพอลล่านั้นเข้ามาเห็นก็ถามเขาว่าเขาทำอะไรโลแกนจึงบอกว่าซิงค์ล้างจานมันมีปัญหาเขาจึงเพียงแค่ซ่อมเท่านั้นแต่พอลล่าก็สังเกตอาการเขาว่าเขานั้นมีอาการกระวนกระวายเหมือนเขานั้นซ่อมมันไม่ได้และในตอนกลางคืนที่พอลล่านั้นมาใช้ซิงค์ล้างจานเธอก็รู้สึกว่าท่อมันตันเธอจึงลองก้มไปดูเองและเธอก็เห็นว่ามันมีกระดาษอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ใต้ซิงค์เธอจึงดึงมันออกมาและพบว่ามันเป็นเอกสารการแต่งงานระหว่างโลแกนกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าลาเรนขณะนั้นโลแกนก็เข้ามาเห็นพอลล่านั้นเสียใจไปอย่างมากที่โลแกนนั้นมีเมียอยู่แล้วแต่กลับมาหลอกเธอโลแกนจึงบอกว่าเขาต้องขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจเขากะว่าจะบอกเธออยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสเลยซึ่งพอลล่าก็ต่อว่าโลแกนที่มาหลอกเธอแบบนี้โลแกนจึงบอกว่าแล้วทีพอลล่าล่ะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะว่าเธอกับกิโมน่ะแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในตอนที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ใกล้กันโลแกนนั้นสังเกตสายตาที่ทั้งคู่นั้นมองกันเขารู้ได้ทันทีว่าทั้งสองคนนั้นมีใจให้กันซึ่งก็ทำให้โลแกนกับพอลล่าทะเลาะกันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นโลแกนจะเข้าไปทำร้ายพอลล่าแต่พอลล่าก็ต่อสู้จนทำให้โลแกนนั้นสลบไปพอลล่าจึงต้องพาโลแกนมาส่งที่โรงพยาบาลซึ่งไมล่าก็ตามมาให้กำลังใจพอลล่าด้วยไม่เพียงแค่นั้นเธอยังได้เจอกับราเดนภรรยาตัวจริงของโลแกนเธอจึงเข้าไปขอโทษและบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะมายุ่งกับสามีของราเดนราเดนจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเราทั้งสองคนต่างเป็นเหยื่อไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่าโลแกนจะมีโลกสองใบแบบนี้ขนาดนั้นเองกิโมที่รู้เรื่องเขาจึงเดินทางมาที่นี่พอลล่าจึงบอกกับกิโมไปว่าตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วไม่มีอะไรผูกมัดเธอไว้อีกแล้วและเมื่อเรื่องราวทั้งหมดผ่านไปณตอนนี้พอลล่าเธอได้เขียนหนังสือของเธอเสร็จและกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในวันที่เธอนั้นจัดงานเปิดตัวหนังสือของเธอไมล่า
ก็มาให้กำลังใจเธอด้วยพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอณตอนนี้ไมล่าเธอได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วหลังจากที่ไมล่านั้นลากลับไปขณะนั้นเองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาขอให้พอลล่าเซ็นหนังสือให้กับเธอซึ่งนั่นก็คือกิโมนั่นเองแต่ว่าเขาไม่ได้มาในลุคช่างประปาแต่วันนี้เขาแต่งตัวในเสื้อเชิ้ตและชุดที่ดูดีมากๆพอลล่าจึงถามไปว่าทำไมคุณถึงแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวจะดูดีเลยนะไม่เหมือนช่างประปาเลยกิโมจึงบอกไปว่าเขาไม่ใช่ช่างประปาที่แท้จริงแล้วเขาคือประธานบริษัทโรงงานผลิตรถยนต์ซึ่งก็ทำให้พอลล่านั้นถึงกับอึ้งไปเลยที่เขานั้นทำแบบนี้เพียงพวกเขานั้นต้องการจะเล่นสนุกเท่านั้นแต่พอลล่าก็ดีใจที่วันนี้กิโมยังคงอยู่กับเธอและทั้งสองคนก็เข้ามากอดกันและจูบกันและทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวจูโบโร่ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมดูไปดูมามันก็พอคล้ายๆกับหนังอินเดียอยู่เหมือนกันนะครับที่สุดท้ายและตอนจบเนี่ยมันมีการหักมุมมันเกิดขึ้นแบบที่เรานั้นคาดไม่ถึงเลยนะครับจากเปิดเรื่องมาเป็นเพียงแค่ภรรยาที่ต้องการเอาใจสามีไม่อยากให้สามีนั้นทิ้งเธอไปมาเธอกลับไปรักชู้รักสุดท้ายสามีเนี่ยก็มีเมียอยู่แล้วและในตอนจบจากช่างประปาธรรมดากลับกลายเป็นประธานบริษัทเจ้าของโรงงานไปซะงั้นมันก็แอบคล้ายๆกับละครทำอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้และทุกคนล่ะครับฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับตลอดไปรับสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียงเธอ